พี่คุมทีมมา13เกมก็ต้องดูว่าเรียกได้ว่าวันนี้เป็นบอลเปลี่ยนโค้ชสำหรับเจ้าบ้านครับปทระยองเอาละครับนี่ก็เป็นผลนะครับกองจับมาที่วันนี้ครับกุนซือชั่วคราวครับเล็กแล้วณรงค์ชัยวิ่งมาเปิดโด่งมานันทพลชกได้ยังไม่พ้นอันตรายออตล่าเก็บได้เปิดกลับมาอีกทีได้โขกเรียบร้อยเลยครับปตทองระยองขึ้นนำสงขลาไป1ประตูต่อ0แล้วครับมาครับลูกโยให้มาสวยครับออตล่าออตล่าเข้าขวาเข้าขวาแต่งอีกทีให้เข้าระยะแล้วยิงชนเสาเข้าประตูครับยอดเยี่ยมครับโอ้โหมาดูออตล่าครับวันนี้นี่แมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยครับสุดยอดครับทีมของอาจารย์พยงในเวลาที่เหลือจะทำให้ทีมได้กลับมาหรือเปล่าจะหลุดมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วแล้วเป็นออตล่าด้วยออตล่าหนีมาได้แล้วซัดเรียบร้อยครับสุดยอดจริงๆครับมาดูออตล่าครับโอ้โหโอ้โหสุดๆครับมาดูออตล่าครับโอ้โหอ้าวหลุดมาครับปตท.ระยองเอาละครับมาแล้วครับลูฟินโยโอ้เลือกยิงเองแต่ว่าสุดท้ายเข้าทางออตล่าแฮตทริกจนได้ครับโอ้จริงๆลูฟินโยน่าจะจ่ายออตล่าให้รู้แล้วรู้รอดไม่ได้จังหวะแรกด้วยซ้ำแต่เลือกยิงเองยังดีครับที่ยิงแล้วนันทพลเอาไม่อยู่สุดท้ายออตล่าเลยมาซ้ำจ่อเข้าไปครับเนี่ยเอาบอลกลับบ้านได้เลยครับเอามาดูออตล่าวันนี้ทำแฮตทริกได้ในการได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแบบนี้